ไบรท์วชิรวิทย์แจกแคปชั่นฮือฮานะฮะไม่อยากเป็นแขกแล้วหลังไปงานแต่งงานนะฮะงานนี้คอมเมนต์แน่น IG ไบรท์วชิรวิทย์ชีวะอารีนะครับพระเอกยอดนิยมไปร่วมงานแต่งงานรุ่นพี่ที่สนิทแล้วนะครับทำทั้งเพื่อนทั้งแฟนๆตื่นเต้นมากๆนะครับนั่นก็คือแคปชั่นที่เจ้าตัวบอกว่าเบื่อเป็นแล้วแขกซะงั้นงานนี้บอกได้เลยว่ามีคนตัดชุดรอไปงานนะครับด้านน้องวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรก็เข้ามาแซวบอกว่าเก็บตังก่อนเสียทำเอา IG ของไบรท์นะครับมีสีสันขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อเจ้าตัวได้ไปร่วมงานแต่งเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทนะครับแล้วก็ได้ไปร่วมเฟรมกับบรรดาเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าหล่อยกแก๊งกันเลยทีเดียวนะฮะแต่แคปชั่นของน้องไบรท์นะครับที่เจ้าตัวเผยว่าเบื่อเป็นแขกแล้วอยากเป็นเจ้าของงานบ้างCongratulations ครับ bro ก็เรียกเสียงฮือฮาจากแคปชั่นนี้ใน IG สนั่นเลยทันทีนะฮะคนกดไลค์เป็นล้านเพราะไบรท์ไม่อยากเป็นแขกซะแล้วนะครับก็ทำเอาเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆตื่นเต้นกันใหญ่นะครับแต่ที่แน่ๆน้องวินเมทวินคู่จิ้นก็เข้ามาแซวว่าใจเย็นก่อนเสียเก็บตังค์ก่อนนะครับก็ทำเอาฮือฮากันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับแคปชั่นนี้ของไบรท์นะครับนอกจากน้องวินจะเข้ามาแซวแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆร่วมวงการนะฮะอย่างน้องนนท์ก็เข้ามาแซวว่าเมื่อไหร่เราทั้งคู่เมื่อไหร่นะครับไบรท์ก็ตอบกลับไปว่าไม่เห็นทางเลยน้องรักฮ่าฮ่าฮ่านะฮะทางด้านนานี่ฮิรันกริตนะครับก็เข้ามาแซวว่าแคปชั่นโดนใจไบรท์ก็ตอบกลับไปว่าได้ใจด้วยเปล่านะครับทางด้านน้องดิวนะครับก็เข้ามาแซวสั้นๆโอ้ไบรท์ไม่ได้ตอบอะไรนะครับแต่ส่งอีโมจิหน้ายิ้มกลุ้มกลิ่มกลับไปนะครับส่วนที่น้องวินแซวไปว่าใจเย็นเสียเก็บตังก่อนนะครับไบรท์ก็ตอบน้องวินไปว่าเดี๋ยวตัดสูตรทีมเพื่อนเจ้าบ่าวให้ขอแพงกว่าค่าสูตรพอฮ่าฮ่านะฮะส่วนทางด้านแฟนๆใน Twitter นะครับก็เข้ามาแซวน้องไบรท์ของเรากันอย่างล้นหลามด้วยเช่นกันก็ไม่รู้ว่าถ้าไบรท์ไม่อยากเป็นแขกแล้วก็แสดงว่าไบรท์พร้อมแต่งงานแล้วนะครับแต่ว่าจะแต่งกับใครนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ